ครับจุดแรกที่เราจะขึ้นไปนะครับเขาเรียกอะไรครับคุณลุงผาวัดใจครับผาวัดใจเนาะครับทำไมถึงว่าวัดใจวัดใจเพราะว่ามันสูงครับมันสูงสูงหน้าเทศกาลหน้าเทศกาลคือตัวนี้มันจะเป็นช่องงอนหินออกมาครับด้านนี้นะครับที่ว่าผาวัดใจนี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันครับจุดแรกที่นะครับคุณลุงนะครับพูดพานำเที่ยวไกด์นำเที่ยวอยู่ที่เขื่อนสิรินธรเนาะมุมนี้เขาเรียกว่ามุมผาวัดใจเนาะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันนะครับว่าวัดใจยังไงครับคุณลุงอยู่นี่นานยังครับอยู่นี่มานานยังตั้งแต่เริ่มเฮ็ดเขื่อนครับอ๋อตั้งแต่เริ่มเฮ็ดเขื่อนครับเพราะว่าผมเขาเรียนอยู่ป.3 ครับป.5 มาอยู่เขื่อนป.ก็เฮ็ดงานอยู่ในเขื่อนแต่ก่อนเฮ็ดเมื่อเฮ็ดงานเฮ็ดเขื่อนสำเร็จแล้วที่พระเจ้าอยู่หัวมาเปิดเขื่อนเพิ่นก็จัดสรรที่ดินให้ไปอยู่อำเภอลำเนินครับอ๋อจัดสรรแต่ก่อนมีพื้นที่หากินอยู่หม่องนี้ครับแต่ก่อนก็มีพื้นที่อยู่นี่บ้านเพิ่นก็น้ำท่วมให้ท่วมหน้าเพิ่นก็ไปจัดสรรที่อยู่ให้อยู่อำเภอลำเนินครับ20ไร่โอ้ไปอยู่หันกะประมาณ 3-4 ปีมันแต่ก่อนก็กันดานเนาะครับกันดานบ้านนี่มันกันดานหลายกะพากันกลับมาไปเยี่ยนนี่มันบอกกันดานเนี่ยอยู่เขาปลูกให้ยางให้ยังเต็มเทียบเนี่ยโอ้พอนเยี่ยนนี่น้ำถึงว่าเตรียมฟังนะครับกับตัวท่านจะให้สวยงามนี้คือนาเทศกาลครับนาเทศกาลคือเอาอันง่ามสงการเออเงินมีหน้ามีสาครับมองนี่สิเป็นหน้าผาเลยอ๋อก็เรียกว่าเป็นผาวัดใจเนาะแค่โดยมากกะทิมาทุดนี่ล่ะถือว่าตัวแต้มคนเดียนน้ำกับย่ามตอนแรกปวดเล็กหน่อยพวกถือว่าหวายน้ำเย็นกับคือเขาเกาะตอนเป็นน้ำตื่นนะครับอ๋อคือหน้าแรกนี่น้ำสิแห้งไปนี่หลายตัวนี้นาเทศกาลสิขามเมื่อไหร่เด้ช่วงขามเมื่อไหร่ด้วยช่วงเดือนไหนครับช่วงเทศกาลเดือนเมษาเมษาเนาะเมื่อเมษาคือว่าน้ำแห้งเห็นเกาะชัดเจนเลยเราไอหินมูนี่ก็จะกลายเป็นผาหน้าผาเลยแม่นเบิดนี่บนสิว่ามันก็จะทุกเม็ดทุกนั้นสิเป็นผาอ๋อนะครับเขาจอดหน้าด้วยนะบ่มันเป็นผาครับเป็นบ่ได้ก็คือจอดดูผู้เคลื่อนมานี่นะก่อนสิลงแต่แม่นเอารถมากกับเขาได้แม่นบ่แต่ต้องเข้าประตูเฮาเรียนมาทั้งสายนี่แหละมาแต่คนพ่นบ่มาทางนี้ว่าจะทั้งคนคือว่ามันอยู่ฟังพี่ค่ากลับนะครับมันถ้าเอามาแต่ผวนเฮาต้องมาเดียวอยู่เทื่อนี้ตรงไปแดงครับเดี๋ยวเราจะไปดูที่ว่าเป็นผาวัดใจนะครับถ้าช่วงน้ำแห้งจะสูงมากเดี๋ยวจะขึ้นไปเป็นโขดหินนะเป็นโขดหินนะมุมสวยมากเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะครับจุดที่ว่าเป็นผาวัดใจนะครับไปกันครับโอ้ดูหินเฮ้ยก็ไม่ชันเท่าไหร่นะครับเวลาช่วงนี้นี่เป็นจุดเดินมาผาวัดใจมุมนี้ก่อนนะครับจากผาวัดใจข้างบนนี่มองออกไปข้างล่างเป็นที่ครับมุมสูงครับเห็นมุมสวยสูงครับโอเคเป็นไม้แล้วก็นี่เป็นลานนี่ครับจุดไฮไลท์อยู่ตรงนี้ที่ว่าเป็นผานะครับนะครับเรามาอยู่จนจุดมุมสูงของผาวัดใจนะครับมองไปยังข้างล่างนะครับเห็นบรรยากาศของเขื่อนสิรินธรนะครับอ้อมมาด้านนู้นไปเกาะนะครับมีเรือเขาเรียกว่าที่ดักปลานะครับเดี๋ยวจะไปชมที่แล้วก็จะไปดูที่เกาะด้านนู้นด้วยอันนี้ให้ดูเรียนมุมจากมุมที่ยืนผมยืนอยู่บนผาวัดใจและนี่แต่ว่ากำลังจะตกดินนะครับอยู่ด้านนี้ครับไอ้นี่ข้างล่างนะครับถ้ามาโดดน้ำก็คือเสียวๆหน่อยก็คือมาวัดใจกันว่าใครจะมาโดดตรงนี้ถ้าช่วงหน้าแรงตรงนี้จะสูง
ครับในก้อนหินขึ้นมาสูงมากนะครับเป็นลานหินขึ้นมาครับอ้อมมาดูมุมนี้นะครับเรามายืนนี่ยังเสียวๆนะครับนี่นะครับช่องก้อนหินสูงนะครับแล้วก็ตู้มลงไปข้างล่างก็คือเป็นโอ้มีปลาด้วยนะครับครับเดี๋ยวผมจะไปยืนตั้งกล้องจะไปยืนดูมุมที่ผาปัจจัยนะครับโอเคมุมนี้นะครับแล้วมันเสียวก็เสียวกันอยู่ตรงนี้โอ้โหนะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้ากระโดดตู้มลงไปนี่ก็เป็นน้ำข้างล่างน้ำใสมากเลยครับดูผาวัดใจนะครับมุมนี้ที่พามาชมนะครับตู้มลงไปนี่นะครับเสียวเหมือนกันครับมุมดูข้างล่างถ้าน้ำแห้งข้างล่างก็จะเป็นเหวครับเป็นหน้าผาสูงชันพอสมควรครับหน้าแห้งนี้น่าจะเป็น10เมตรตอนนี้อยู่ประมาณ5เมตรนะครับครับอยู่ประมาณ5เมตรนะครับที่ข้างล่างลงไปนี้นะครับครับดูอีกมุมนะครับตรงนี้โอเคครับมุมผาวัดใจนะครับเสียวอยู่เหมือนกันจากมุมเดินมาจากผาวัดใจนะครับเดินจะมาชมผาวัดใจด้านนี้เป็นอีกมุมหนึ่งเรามาโดยเรือนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปดูมุมอื่นเดี๋ยวเราจะไปดูมุมไหนกันต่อคุณลุงไปดูเกาะเนาะดูเกาะแล้วก็ดูเกาะที่เอาปล่อยมาแก่แล้วก็ที่ไปที่ไอ้เขาเอิญยังที่จับปลาไหมย่อเขาเอิญย่อเนาะครับครับเดี๋ยวไปดูย่อยกปลานะครับอันนั้นเขาไปย่ามย่อวะนั่นไปยกย่อตกเบ็ดไหมครับหาวิถีชีวิตตอนเย็นเขาจะเริ่มไปตกเบ็ดนะครับอ๋อครับครับจากผาวัดใจแล้วนะครับนี่มองด้านนี้มุมนี้จะเห็นสวยอีกมุมหนึ่งผาวัดใจเดี๋ยวเราจะไปชมพี่ยอดักปลาเนาะคุณลุงเนาะเดี๋ยวดักปลาครับตัวนี้มองเห็นบรรยากาศฝั่งนู้นนะครับอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้กี่โมงครับตอนนี้อยู่ประมาณ4โมงนะครับที่จะไม่ตกดินกี่โมง40แล้วตอนนี้ให้เห็นครับเดี๋ยวไปชมยอยกปลาคุณลุงจะพาเรามาดูยอยกปลาของชาวบ้านเนาะยังไงครับเขาเห็ดไหลจังสีเป็นจุดๆนี่เขาสิยกลักษณะยังไงหันขึ้นจับนี่ฮะอ๋อลูกหลอกครับย่ำขึ้นแล้วก็หันขึ้นตีหน้าปลาตั้งเวลาไว้เขามาตีหนึ่งเขากระติบประเห็นเขาติดดูประมาณชั่วโมงกว่าๆเสร็จสินะครับเริ่มปลาเขาจังสีหันขึ้นยกขึ้นนั่นสินะย่อเนี่ยคือตะไคร้ตัวนี้เห็นป่ะเอาลงไปตะไคร้ลงไปเป็นมุมสี่เหลี่ยมเนาะครับย้อนลงไปเราลงไปในน้ำโอ้เราต้องเอายังไงเป็นอาหารมันบ่มีมีแต่ไฟมีแต่ไฟกับตัวมาไฟคือมีไฟซองมื้อนี้ครับเอาหมอเบ็ดอ๋อไฟแบบว่าไฟตัวปลาก็มานะครับเออไฟปลามาเลียนไฟเดี๋ยวนี่ก็ยกย่อขึ้นอ๋อแล้วก็มีเรือมาครับก็เริ่มเขาระบาดนี่เขาก็สิหมุนกันเรื่อยนะครับบอกว่าคือได้ยกแล้วรอบนึงเขาก็สิเริ่มต้นตะลังนี่มากกันทีหลังหมุนจนสินะครับกลัวที่สว่างอ๋อเขาเริ่มตั้งตีห้าเขาเก็บเขาก็เศร้าอ๋อคือย่อนี่มีเจ้าของเจ้าเดียวกันพากันยกย่อกลับมาเขาก็จนตีห้าว่นอ้อมนี่อ๋อนะที่เห็นย่อเป็นหย่อมหย่อมเป็นก็คือเป็นกลุ่มๆเวลานี้ก็มาจัดการจนแจ้งพอดีแม่นท่านเนาะโอ้โหครับเขาก็มาที่บ้านมาแก๊สไปไว้มาเสียไปนี่อยู่ประมาณตีหนึ่งโอ้ประมาณตีหนึ่งเอาแบตเตอรี่มาเสียบอยู่นี่เนา
ครับดูวิถีชีวิตของชาวยกยอชาวประมงชาวกสิรินธรครับโอเคครับขอบคุณครับคุณลุงครับอันนี้คือยกยอทำมาหากินของชาวประมงเขื่อนสิรินธรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเที่ยวเกาะนะต่อไปครับครับครับจากหาว่าใจเราจะไปดูเกาะครับก่อนที่ไปดูว่ามีอะไรบ้างบนเกาะนะครับแต่ก่อนเขาเรียกเกาะเวยครับเกาะพญายรีเกาะพญายรีกับเกาะพญายเวยครับไอ้หนองไอ้กันหนองมาอยู่แล้วก็มีพระมาอยู่มาจำพรรษามาจำพรรษาอยู่แล้วก็ให้เลขถือกลายครับจำมือไว้อยู่โอ้เอาคือมีแมวอยู่นี่แมวเอามาโอ้ยพวกได้แต่มาป่วยครับนะเกาะผู้ใหญ่ลีมีแมวอยู่ด้วยครับนี่โอ้แสดงว่าแมวนี่ก็หิวเห็นคนมากก็หิวแหละแลนมาใส่นี่พวกคนมากแค่ไอ้พวกเก่าเนี่ยอยู่เพื่อคนเคยอยู่เพื่อได้กินน้ำนอนนี่เขาเก่าปลาเนื้อไห่กินนะครับโอ้เนาะแสดงว่าเคยได้กินมันก็เรียนมาหาเดี๋ยวเราจะไปขึ้นไปเกาะเดี๋ยวขึ้นไปน้อยนี่ไปดูแพะดูอะไรเอาไม่ขึ้นไหมเอายืนเดียวกันยืนเดียวกันนี่ขึ้นก็ยืนเดียวก่อนนะเป็นเกาะได้ถูกใจนะเป็นเกาะกลางน้ำแล้วนี่ป้าไปโอ้ยมีแมวอยู่ด้วยนี่โอ้ด้านนี้นะครับนี่ว่าแต่ก่อนมีหลวงพ่อมาอยู่เป็นเกาะตอนนี้เข้าแพะมาปล่อยเนาะแพะมาปล่อยยังมีแพะอยู่เลี้ยงแล้วเดี๋ยวชาวบ้านก็เดี๋ยวจะเอาข้าวเอาอาหารมาให้แพะหรือเลี้ยงไว้กินหญ้าอยู่บนนี้เลยตามันกินหญ้ากินใบใหม่ที่ครับพวกแพะเออแต่ก่อนบ่พอ10ตัวได้เยอะ3 40 50โอ้แต่เจ้าของเขามายามเรื่อยๆอยู่ตอนแรกเขาจ้องมาเบิ่งอ๋อก็ตอนเช้าก็จ้องมาเบิ่งเออก็จ้องมาเบิ่งเขาก็เมื่อเพราะว่ามันไปทางไหนบ่ได้เด้เป็นที่เลี้ยงแพะนะครับตอนนี้ปัจจุบันนี้เป็นที่เลี้ยงแพะแต่ก่อนมีพระมาจำวันเอาไม่ขึ้นเนาะเอาไม่ขึ้นเราไปจุดต่อไปครับบรรยากาศที่ตกดินนะครับนักเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานี